ข้องไพรกับหมาจากสารคดีชุดย่ำสันดอยโดยสังเขตจันทนพอดจากบริเวณทุ่งกว้างหนองรีบ่อพลอยที่มีแต่ไร่อ้อยยาวเหยียดจนสุดลูกหูลูกตาลึกไปจนถึงตีนเขาที่มองเห็นแต่ไกลแสงแดดแผดกล้าท้องฟ้าโปร่งกลุ่มเมฆมีให้เห็นบ้างเล็กน้อยทำให้คณะพราน 3-4 คนที่จะขึ้นลำอีซูอาจจะตลบลงทุ่งนามอนถ้าหากว่ามีเวลาพอฝุ่นและเปลวแดดสร้างความท้อแท้และอึดอัดใจให้แก่คณะพรานสมัครเล่นซึ่งก็นานๆจะได้ออกมายืดเส้นยืดสายกันเสียทีหนึ่งมองดูแล้วอยากจะนอนมากกว่าอยากจะออกเดินทางสภาพของป่าเมื่อเพิ่งจะสิ้นฝนนั้นโดยเฉพาะเขาสูงรกทึบชื้นแน่นอนละการลุยป่าช่วงนี้จำเป็นต้องเฉาะป่าเพื่อเดินทางเรื่องทากและยุงซึ่งก็หมายถึงมาลาเรียนั้นไม่มีทางเลี่ยงโดยลักษณะป่าซึ่งยังไม่สิ้นฝนดีนั้นไม่อยู่ในสภาพที่ชวนให้มาตระเวนไพรกันเลยเพราะมันเป็นการทารุณมากกว่าแต่พวกผมก็พากันมาเพราะวิญญาณป่ามันเรียกร้องแท้ๆน้ำที่เดือดพล่านจากกาดำๆดูสกปรกรสชาติกาแฟเพี้ยนไปจากความรู้สึกเพราะมีกลิ่นควันไฟผสมผสานอยู่ด้วยอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรดีกว่าเดิมแต่อาการที่ได้นอนกลางดินกินกลางดอยและอิสระนั่นต่างหากที่เราต้องการเพราะป่าที่รกทึบท่านกำนันหนองรีแห่งลำอีซูจึงต้องแบกภาระจัดเสบียงอาหารอันมีข้าวสารน้ำปลากาแฟพริกข่าตะไคร้ถ้วยชามแม้แต่กระเทียมจีปาถะบรรทุกหลังช้างมองดูจุดหมายบนยอดเขาสูงแล้วแอบถอนหายใจไม่ให้ใครเห็นขุนเขาหลายลูกสลับซับซ้อนนั้นสังเกตได้เพียงเมฆปริ่มๆเท่านั้นเองคาดผิดถนัดเป็นการดูถูกช้างที่ชื่อพลายแก้วผมเองเป็นคนสั่งให้พลายแก้วเดินนำหน้าไปก่อนเพราะช้างนั้นตามความรู้สึกของผมคงจะต้องเดินช้าอุ้ยอ้ายแต่ที่ไหนได้พลายแก้วใช้เวลาเพียง15นาทีเศษด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมและพรรคพวกก็มองไม่เห็นฝุ่นหัวร่อให้กับตัวเองที่สบประมาทพลายแก้วจนเกินไปพร้อมๆกับมีความกังวลแทรกซ้อนขึ้นมาเพราะพรานนำทางยังมาไม่ถึงซึ่งพวกเขาก็คงเข้าใจว่าเพียงแต่ออกจากบ้านเดินตามถนนที่ใช้ลากอ้อยแล้วแบ่งเป็นล็อกๆเป็นซอยนั้นเราคงไม่หลงแล้วก็คงได้เดินไปกับพลายแก้วที่ไหนได้กลางแสงแดดที่ร้อนเปรี้ยงและฝนหนาต้นอ้อยที่สูงท่วมหัวทำให้พรานสมัครเล่นลังเลใจตามทางแยกต่างๆหลายครั้งวิชาลูกเสือถูกงัดเอาออกมาใช้โดยการสะกดรอยตีนช้างที่มุ่งสู่เชิงเขาถึงแม้บางแห่งจะเป็นดินแข็งเราก็แยกกันดูตามที่เป็นฝุ่นเดี๋ยวก็รู้ในที่สุดพรานสมัครเล่นก็เดินตามรอยมาจนถึงบ้านพักสองสามหลังลานกว้างปลูกพืชไร่หลายสิบไร่ตุ่มน้ำฝนเรียงรายต้นละหงแน่นขนาดตาหม้ออลูมิเนียมขัดเสียขาวเป็นเงาวับแขวนเอาไว้ใต้ร่มพายริมบันไดบ้านพลายแก้วยืนเอางวงดูดขี้ฝุ่นพ่นใส่กลางหลังกันร้อนข้าวของที่ใส่หลังช้างเปื้อนมันลอกมันแลกเสียงควานที่ยืนอยู่ตะโกนโวกเวกต่อว่าพลายแก้วที่ทำอะไรพิเรนนั่นแหละพลายแก้วจึงได้หยุดบ้านหลังนี้เป็นของกำนันผู้จัดรายการเที่ยวป่าให้เราคราวนี้เรานัดพบกับพรานนำทางตรงจุดนี้บนนอกชานมีผู้ยืนมองการมาเยือนของเราด้วยความปรีดาปราโมทเต็มใจเป็นที่สุดสังเกตได้จากใบหน้าและหางที่กระดิกไปมาไม่มีแม้แต่เสียงเห่าเขาพร้อมที่จะไปท่องไพรด้วยและยินดีเชิญเราขึ้นบ้านเขาพูดไม่ได้แต่เราก็ดูรู้เพราะทั้งสองคือหมาพันธุ์ไทยธรรมดาตัวผู้ชื่อเกิ้นใครๆก็เรียกว่าไอ้เกิ้นและอีกตัวนึงตัวเมียชื่ออีแดงไม่ต้องมีใครบอกหรือแนะนำไอ้เกิ้นกับผมถูกชะโลกกันผมมองดูมันอย่างชื่นชมหน้าตามีแต่แผลเป็นและริ้วรอยของคมเล็บจากสัตว์อื่นเมื่อพรานนำทางอีก 4-5 คนมาสมทบเราก็เตรียมเดินทางต่อบนเส้นทางสู่เหมืองแร่ดีบุกเก่าๆ
ผมครึ้มใจเพราะการเที่ยวป่ามีสุนัขวิ่งหาเป้ามีช้างแบกน้ำและสัมภาระให้นั้นมันเป็นรายการที่หาได้ยากการที่จะเดินให้ถึงยอดเขาสูงในวันเดียวและกะจะตระเวนทุ่งนามอนนั้นเห็นทีจะเป็นหมันไปแล้วเพราะพักพวกหลายคนที่นานๆออกตระเวนเสียทีหนึ่งนั้นกำลังขามันหดหายไปเฉยๆตกลงคืนนั้นเราจำใจต้องพักแรงกันแถวบริเวณหินดาดข้างลำอีโซเพราะข้างหน้าเป็นทางจะขึ้นเขาทั้งยังห่างน้ำและกำลังจะมืดลงมันเป็นที่พักในหลืบซอกหินผาที่ยื่นคลุมเป็นที่พักเก่าซึ่งตลอดฤดูฝนที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้มีผู้ใดมาพักเลยพักพวก 2-3 คนกางเต็นท์นอนที่ริมห้วยลำอีโซผมนอนกับพรานอีก 4-5 คนพร้อมทั้งไอ้เกิ้ลและอีแดงอากาศกำลังสบายพลายแก้วถูกปลดปล่อยให้ไปหากินยอดไผ่ไอ้เกิ้ลและอีแดงนอนเงียบอยู่ใกล้ๆเราก่อไฟไว้กองใหญ่ไอ้เกิ้ลเข้าป่าไม่ห่าวเลยนะพรานโสมผมเอ่ยขึ้นกับพรานอาวุโสผู้เสียแขนเพราะอุบัติเหตุรถ10 ล้อเสยกับมอเตอร์ไซค์เมื่อปีที่แล้วแต่อีกแขนหนึ่งยังประคองลูกซองเดี่ยวตราเสือยิงวัวแดงได้อยู่ครับตามปกติมันจะไม่เห่าเลยนอกจากจะเจอสัตว์ใหญ่อ้าวแล้วเมื่อตอนบ่ายๆนี้ตัวไหนเห่าล่ะผมซักอีแดงครับมันเห่ารังตนใต้ซุ้มไผ่อีแดงมันปากเปราะท้องป่าน้อยกว่าไอ้เกินแต่มันเห่าก็ต่อเมื่อมีตัวตนอยู่ในรังเท่านั้นเองแล้วหมาพวกนี้มารู้ได้ยังไงว่ารังใต้ดินซุ้มไผ่มีตัวตนอยู่ผมถามด้วยความข้องใจครับหมาพวกนี้รู้เพราะปากรู้ตนถ้ามีดินปิดก็แสดงว่าตัวมันอยู่ถ้าปากรู้มันโล่งก็แสดงว่ามันออกไปหากินแล้วผมพยักหน้ารับรู้คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าตนมีรูซอกซอนในดินและก่อไผ่อยู่ข้างบนนั้นจะขุดได้ยังไงพรานคนหนึ่งใน4คนเอ่ยขึ้นนั่นน่ะสิผมไม่เห็นมีใครเอาจอบเอาเสียมมาเลยลำพังมีดวันหนึ่งเต็มๆก็คงไม่ได้กินผมพูดตามความรู้ของผม5 นาทีก็ได้กินครับง่ายจะตายพรานสมบอกเอาโซ่พลายแก้วพันให้รอบขอภายแล้วใส่ช้างให้มันถอนลากถอนยวงรังตุ่นอยู่ใต้ขอภายตุ่นมันจะวิ่งไปทางไหนล่ะครับคอยเอาไม้หวดดูสิผมพยักหน้าหัวเราะแห่ๆไอ้เกิ้ลกับอีแดงเข้าป่าไม่เคยขาดโดยเฉพาะไอ้เกิ้ลนั้นมันรู้ภาษาคนแรกๆเมื่อเข้าป่าด้วยกันใหม่ๆหลายคนใช้ตีนเตะแล้วก็ถีบแต่ต่อมาเมื่อเห็นความแสนรู้ของมันจึงรู้สึกเกรงใจหมาขึ้นมาบ้างผมเห็นบรรดาอาหารที่วางไว้ใกล้ๆนั้นถ้าไม่ออกปากอนุญาตไอ้เกิ้ลจะไม่แตะเป็นอันขาดต่อให้หิวแสนหิวยังไงก็ตามก็ทัดเตะและก็พูดคำหยาบๆอะไรจะเกิดขึ้นล่ะผมถามนายก็รู้ว่าเข้าป่าถ้าไม่มีหมาไล่เนื้อชั้นดีอย่างไอ้เกิดแล้วก็มันมีอะไรที่ขัดขาดแหว่งแหว่งอยู่นะผมพยักหน้ารับรู้สุนัขพรานนั้นสามารถใช้จมูกซอดซอนไปหาแหล่งสัตว์อยู่ไม่ว่าจะเป็นแก้งกวางเต่าเสือหรือแม้แต่ข้างบนยอดยางหรือกระรอกบนยอดไผ่คำหยาบน่ะเหรอครับไอ้เกิ้ลมันเถียงหรือว่าด่าตอบไม่ได้หรอกแต่มันจะถอนตัวออกจากการท่องไพรเที่ยวนั้นเลยแรกๆเราก็ไม่รู้คิดว่าเสือคงจะมาแอบคาบเอาไปกินซะแล้วอ้าวแล้วมันไปอยู่ที่ไหนล่ะผมซักแรกๆก็คิดอย่างนั้นแต่พอกลับไปถึงบ้านเราจึงรู้ว่าไอ้เกิ้ลไม่พอใจเพราะ 3-4 วันที่หลงหามันน่ะมันเดินทางกลับมานอนบ้านที่นายมาพักรอพวกผมนั่นแหละครับทุกคนหัวเราะชอบใจไอ้เกิ้ลซึ่งนอนใกล้ๆกองไฟพงกหัวขึ้นมานิดนึงเหมือนจะรู้ว่าวันนี้พรานเขานินทามันผมก็หยับปากจะเอ่ยเรียกมันโดยใช้สรรพนามว่าไอ้นำหน้าแต่ก็ต้องชะงักผมกลัวจะขาดเพื่อนจะเสียน้ำใจกันกลัวมันจะหนีกลับบ้านเสียก่อนเอื้อมมือไปลูบหน้าและลำตัวไอ้เกิ้ลมันกระดิกหางรับรู้แล้วทำไมหน้าตามันมีแต่แผลเป็นล่ะโอ้ยมันฟัดกษัตริย์ที่ผมล่าเกือบทุกอย่างแผลเต็มหน้าเต็มตัวน่ะจากข้างก็มีหลิงก็มีแก้งขวิดก็มีสารพัดอย่างละครับพรานจอมตอบขณะยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบแล้วตอนมันลักหนีกลับบ้านก่อนมันมีกลัวเสือหรือไงมีหรือครับไอ้เกินจะกลัวเสือไม่ได้แอบมันหรอกครับฟัดกันมาแล้วแผลเต็มตามใบหน้าและก้นลำตัวเป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดี
หน้าแล้งไฟไหม้ป่าตั้งแต่คราวปีกลายพรานชุดเดียวกันนี้มาพร้อมกับเอเกิลป่านั้นแปลกประหลาดเป็นที่สุดเป็นรอยหมูป่าและกวางหลงป่องเลาะตามลำห้วยเปรอะไปหมดก็น่าอัศจรรย์ใจที่เปิ้นไม่ได้ลั่นกระสุนสักป้องเดียวไอ้เกินทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดมันซอกซอนไปทุกลำห้วยมุดไปทุกสูงไผ่กระรอกสามตัวที่เตลิดหนีไอ้เกินก็ไม่เห่าเพราะมันรู้ว่าป่าใหญ่ไอ้การจะมาเห่าเต่าหรือกระรอกหรือไก่ให้หนวกหูพรานก็จะอดยิงกระทิงหรือว่ากวางทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นปืนพรานไม่ได้ลั่นกระสุนเลยแม้แต่โป้งเดียวไอ้เกิ้นหอบที่จนลิ้นห้อยพรานก็ถึงขั้นสิ้นเรี่ยวแรงไปตามๆกันอาหารเย็นวันนั้นก็ต้องอาศัยแหล่งน้ำซับหุงข้าวกินกันจำได้ว่าไอ้เกิ้นและคนกินข้าวเปล่าๆกันซิเป็นส่วนมากกองไฟซึ่งจำเป็นสำหรับแสงสว่างและป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าสัตว์ร้ายก็ถูกก่อขึ้นบนสันเขาพรานจอมและพรานสมอยากจะแก้ขัดออกหาอาหารด้วยการเดินส่องไฟหรือไม่ก็นั่งด่านสัตว์อีก3คนนั้นขอสมัครที่จะนอนมากกว่ากว่าพรานจอมจะกลับมาก็ต่อเมื่อ7โมงเช้า3ทุ่มคืนนั้นพรานที่อยู่ก็สุมไฟเร่งเฟิร์นให้สว่างขึ้นซึ่งตรงที่นอนนั้นเป็นสันเขากว้างประมาณ 3-4 เมตร2ฝ้าข้างนั้นลาดชันและเป็นป่าไผ่ด้านหนึ่งลึกอีกด้านหนึ่งเติ้นเกือบจะตีสองของวันใหม่ท้องฟ้านั้นมืดสนิทมีแต่ดวงดาวระยิบระยับกองไฟมอดลงจนเหลือแต่ขี้เถ้าสามพรานเพลียจากการย่ำป่าและลุยดอยมาไม่รู้ว่ากี่ลูกกี่ภูเขาเมื่อสุมไฟเต็มที่แล้วก็เอนหลังข้างๆกองไฟพลอยหลับไปเมื่อไรไม่รู้ตัวลมเย็นตอนดึกพัดโชยเอ่ยๆหน้าหลับสบายไอ้เกินก็เหมือนคนมันก็หลับลงไปด้วยหลับสนิทเพราะมันก็เหนื่อยมากกว่าคนเสียอีกลมพัดเสียงแผ่วเบานกตบยุงส่งเสียงร้องดังจุ้งจุ้งจุ้งมาจากทางก้นห้วยกลางแสงดาวที่เลือนรางนั้นร่างของสัตว์ตัวหนึ่งคืบคลานช้าๆใต้ทิศทางลมเข้าไปสู่ที่ที่คนนอนอยู่เพียงแค่ไม่ถึงสองวามันย่อขาหน้ายกขาหลังขึ้นโด่งอกถูดินท่าแมวจะจับนกกระจอกสามชีวิตหลับเป็นตายถึงจะมีสัญชาตญาณการตื่นได้เร็วแต่ความอ่อนเพลียมีมากกว่าปืนถึงแม้จะยัดลูกพาดปากลำกล้องไว้ที่เท้าและผ่านท้ายซุกรักแร้พร้อมยิงก็ตามเถอะตอนนี้มันเหมือนเศษเหล็กจมูกไอ้เกิ้นกระสากลิ่นมันแน่ใจว่าศัตรูเข้ามาแน่เพียงชั่วจะยืดตัวลุกขึ้นดูลมหนึ่งก็ถาวูบมาพร้อมกับเงามืดยาวๆวูบมาติดๆกลิ่นฉุนกึกร่างนั้นปะทะมันอย่างสุดแรงและเสียหลักกระเด็นเข้าไปอยู่ในกองไฟที่มอดแล้วปากร้องเอ๋งไม่ทันเพราะการงับร่างที่โผล่มาในความมืดนั้นแรงปะทะพาร่างของมันกระเพือขี้เท่ากระเด็นไปถูกสามพรานเสียงลมหายใจของสัตว์ที่มาในยาววิกาลและเสียงแห่ของไอ้เกิ้นพร้อมทั้งขี้เท่าเต็มหน้าเต็มตาเปรี้ยงปืนในมือของพรานคนหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครใน3คนก็แผดขึ้นสิ้นเสียงปืนก็มีเสียงดังโฮกขานรับขึ้นทั้ง3ตะโกนขึ้นมาพร้อมๆกันว่าเสือโว้ยเสือนั่นแหละไอ้ลายพาดกลอนหวังกินไอ้เกิ้นก็ต้องเพนปล่อยให้เสียงปืนดังไล่หลังตามไปติดๆไม่ระคายเคืองมันแม้แต่น้อยนิดไอ้เกิ้นปลอดภัยแต่ก็ต้องกลับมาเลียแผลจากเล็บเสือเสียหลายวันเนื้อตัวจึงได้ด่างและมีแผลเป็นมาจนทุกวันนี้